พูดเป็นเล่นมันจะซุปเปอร์ดวงว่าล่ะฮะท่านผู้ชมดูดิบึ้มแน่บึ้มบึ้มบึ้มแต้มละอองดาวเอาช่วยลองเปิดดิเฮ้ยสร้างดวงอาทิตย์เอาละครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเราอยู่กับเกมสร้างโลกนะครับเซลล์ทูซิงคูลาริตี้แล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อจากEP ที่11นะครับนี่ก็เป็น EP ที่12กันแล้วนะครับผมได้ไปออฟไลน์แล้วเก็บค่าแต้มตัวนี้มานะครับ141ทีนะครับและค่าแต้มผมคิดเนี่ยที่ 14,000 นะครับตอนนี้เรานะครับได้ทำการรีไปแล้ว1ครั้งนะทำให้เรานะครับสามารถปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้เจ้าตัวนี้นะครับเรารอเขียวๆตรงนี้นะครับ1อันนะครับและที่สำคัญเนี่ยเรานะครับได้เล่นมาถึงในส่วนตรงนี้แล้วนะครับในส่วนตรงแต้มความคิดนะครับก็สามารถอัพได้หมดเลยครับผมมีเป็นหมื่นเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บมาตั้ง100กว่าทีแล้วก็อัพได้แบบเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ผมกดได้ทีละ138 M แล้วนะฮะท่านผู้ชมจริงได้ว่าไปได้ไกลมากๆแหละท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับเราสามารถกดนะครับให้มันครบ200ได้นะครับไม่รู้ว่า200จะมันได้อะไรแต่เราลองกดกันนะครับเราลองกดกันว่ามันได้อะไรนะครับ200ได้ลูบิกเว้ยได้ลูบิกมา1อันเว้ยไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่สามารถเรากดได้อะมันเป็นเหมือนจักรวาลเฮ้ยเก็บลูบิกจากตรงนี้ได้เหรออู้ได้เยอะด้วยนะเฮ้ยพูดเป็นเล่นมันจะซุปเปอร์ดวงว่าล่ะฮะท่านผู้ชมดูดิบึ้มแน่บึ้มบึ้มบึ้มปลดล็อกอะไรปลดล็อกปรากฏการท้องฟ้าบึ้มป่ะอ้าวกลับแล้วไงผมกดอะไรลงไปเนี่ยหลุมดำท่านผู้ชมท้องฟ้าลึกลับอะไรครับเนี่ยการจำลองขยายไปสู่อวกาศผมทำอะไรลงไปครับเนี่ยโอ้คืออะไรท่านผู้ชมชีวิตก็เหมือนไฟไหม้จุดประกายด้วยฟ้าผ่าในเงื่อนไขที่เหมาะสมสมการจับแสงกระจายหรือคุณเคืองและดับอะไรวะบางทีสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นอื่นทำไม่ท้วนบางทีเพียงครั้งเดียววันหนึ่งดวงอาทิตย์นี้จะตายอะไรมันจะระเบิดเหรอมันจะอะไรบูมบ้ามเหรอตูมเหรอโคแดงเทือกเลยฮะเปลวไฟของเราจะต้องออกอ่านไม่ทันหรือเราสามารถส่งบลุกออกไปจากที่จักรวาลไปยังสิ่งมีชีวิตภาพพื้นดินและสามารถเผาไหม้ได้หรือไม่ส่งหนังสือเข้าไปเผาไหม้คืออะไรวะเนี่ยฉันต้องขยายการจำลองของฉันเพื่อการสำรวจที่เป็นไปได้คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเราจะเริ่มไหมโอเค excellent ที่เยี่ยมไปเลยโอ้โหดูชุบนี่หูอยากสอนอาร์ตออนไลน์ link starter เราจะกลับไปอันเดิมได้ไหมเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันต้องเข้าไปในจุดระบบสุริยานี้เมื่อความว่างเปล่าจะมีการระเบิดที่แสงสว่างยินดีต้อนรับสู่ในตอนนี้มีเพียงก้อนเมฆและก้อนบริกุลมันกว้างใหญ่สสารที่ไม่มีรูปแบบนี้จะก่อให้เกิดแสงแดดและดาวเคราะห์ให้เราสร้างจักรวาลเหรอวัตถุประสงค์หนึ่งสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโอเคเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนเรานะครับอยู่ในอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเหมือนจักรวาลเฮ้ยแต้มเดี๋ยวแต้มเป็นเหมือนแต้มจักรวาลวะแต้มละอองดาวเอาช่วยลองเปิดดิเฮ้ยสร้างดวงอาทิตย์ล่าสุดเรามาในโหมดดาวเคราะห์อะไรฮะโอ้ละอองดาวเหรอนี่ดวงอาทิตย์ฮะอะไรครับเนี่ยนี่ฮะเรามีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงแล้วฮะโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเหมือนแบบจักรวาลเหรอเป็นอีกหนึ่งการจำลองท่านผู้ชมจัดการอันดับดวงอาทิตย์ก็คืออะไรเราต้องเพิ่มเลยเหรอทำไมต่ออ่ะทำไมต่อต้องอันนี้อ่ะนี่ไงปลดล็อกอันนี้เหรอจัดอันดับดวงอาทิตย์ต้องทำไงต้องเพิ่มอันนี้ให้ได้เหรอเพิ่มไปเรื่อยๆเหรอคืออะไรไม่เข้าใจเพิ่มระดับดวงที่ตรงนี้บวกให้ครบ10เพื่อจะปลดล็อกอ่ะนี่ฮะก็มีพลังมากขึ้นเอ้ยเราก็ได้ทีละ 1,000 เลยว่ะเอ้ยดูว่ามัน 1.4 ไม่ใช่ 1,000 โอเคเพื่อที่ให้เราจะได้คูณ3ใช้เพื่ออัปเกรดโอเคเปิดเผยอะไรเนี่ยเมื่อพลังงานแม่เหล็กเปิดตัวบนผิวของดวงอาทิตย์นะอ๋อนี่เกี่ยวกับระบบพวกระบบสุริยะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ระบบสุริยะนะครับเราสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้นี่ไงนี่ครับท่านผู้ชมนี่เราก็อัปเกรดนะครับ
นี่ไงโอ้เบื่อเบื่อกันเด้เบื่อกันเด้ตรงนี้ไร้ 1.12 นะครับก็เลยเพิ่มมันนิดนึงมามาก็สนุกดีเหมือนกันนะสำหรับโหมดระบบสุริยะอะไรแบบนี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจบวกได้บวกตรงนี้ได้ก็เพิ่มมาเทียนนิดทีละหน่อยเออ25เหรอลองดิจันดับใหม่ดิจ่าย3เหมือนอัปเกรดดวงอาทิตย์นะตอนนี้ได้มี10อู้ดวงอาทิตย์ก็เหมือนเราดวงอาทิตย์เราสว่างขึ้นนะครับเฮ้ยผมว่าเพลินเพลินเกินไปแล้วเพลินเกินไปแล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นของเก่าก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมเล่นโหมดระบบสุริยะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันตอนหลังนะครับอีกทีนึงนะตอนนี้เรากลับไปที่การจำลองของเก่ากันก่อนนะครับอันนี้ใจเย็นๆนะมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับนี่แล้วกลับมาอันนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเรามาลุยกู้คืนก่อนนะครับกู้คืนของเก่าของเราก่อนนะครับอันนี้80ปีเองเหรอฮู้ได้แน่นอนครับตอนนี้กดได้ทีละเอ้ยมันเป็นอันนี้วะอยากเห็นแต้มนี่มันจะไปแก้แต้มความคิดใช่มั้ยครับอำนาจพิเศษนะครับข้อมือฮะนี่ฮะท่านผู้ชมไปเป็นมนุษย์ฮะโอเคเรามีมนุษย์คู่แรกแล้วก็มีมนุษย์คู่แรกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการชักสีหน้านะครับยุคหินนะครับสมองมนุษย์ความอดทนนี้2จุดประคิวนะครับเราไปไม่ได้มนุษย์2คู่โอเคมนุษย์3คู่โอเคกดได้ทีละ900กว่า M ฮะ900กว่า M ก็โอเคนะครับเราก็ไปได้ต่อยาวๆนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสนใจตรงนี้ดีกว่าเกมใหญ่ฮะพิธีฝังศพครับประมงฮะการปรุงอาหารเสื้อผ้าจิตรกรเตาเผาการพูดฮะได้ทีละ3ละยุคนีโอนะครับโอเคเป็นการทำฟาร์มมาศาสนายังไม่ได้นะฮะนี้ได้น้อยมากเลยนะครับปฏิมากรรมนะครับสิ่งทอนะครับแล่นเรือนะครับเครื่องปั้นดินเผาเมืองฮะโอเคได้ทีละ3ได้ทีละ3ได้ทีละ3มันจะเย็นฮะอันนี้ค่อนข้างน้อยฮะเดี๋ยวเราไปกันที่การทำเหมืองอันนี้ฮะ 1,000 สักครู่นึงฮะ 1,000 พันกว่านะครับนี่เรายังได้น้อยอยู่กดได้ทีละ3นะครับมันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานะครับในการที่เรานะครับจะไปเล่นในสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ล้อนะครับโอ้โหวันนี้27,000กว่าตอนนี้มันดูเยอะนะมันดูเยอะจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะฮะแค่เราต้องใช้เวลานะครับเราเอาพื้นไอ้หลักพันพวกนี้ก่อนอย่างพวกหลักพันการโครงการเขียนอะไรพวกนี้นะครับหลักพันก่อนนะครับเราเริ่มต้นกันที่หลักพันตั้ง 1,300 อะไรแบบนี้กันก่อนดีกว่านะครับข้างบนไปไหนโอเคกระจกใช้1,900โอเคไม่ค่อยเพิ่มแต้มอันนี้ผมเท่าไหร่เลยนะผมต้องใช้นี่มากเลยเอาเป็นว่าผมเอามาอัพพวกนี้ก่อนยุคหินเนี่ยเพื่อให้มันเพิ่มแต้มอันนี้ผมยุคหินอัพยุคหินมันก็เพิ่มอยู่นะผู้ชมเนี่ยทีนี้ทีละหน่อยก็ยังดีฮะ500อ่ะรอดิจะเพิ่มผมเยอะปะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยไม่เยอะเลยคือถ้าเกิดผมจะกดตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลานานเลยแน่เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าผมไปเล่นตรงนี้ให้มันกลับไปหาอันเดิมแบบกดที่ทีละเยอะๆก็ดีกว่าครับคลิปหน้านะครับตรงนี้มันอาจจะข้ามไปหน่อยนะอาจจะข้ามๆไปนิดนึงนะครับเรากลับมาเล่นในส่วนตรงนี้น่าสนใจกว่านะครับนี่ในส่วนของตัวเนี้ยเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้อัพบ้างนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับข้างล่างมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องอัพนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้หมื่นกว่าซื้อไว้แล้วเราก็อัพเจ้าจ๋อเหรอทำไมแต้มตัวนี้มันเป็นแต้มนี้วะไม่อยากอัพแต้มเนี้ยอยากเห็นแต้มนี้ 1.B แล้ว 1.7B 1.7B ฮะ 1.7B เราอัพอะไรได้บ้างปลา 1.7 กระต่ายฟันแมว1ทีเราได้3B แล้วนี่ไงปฏิทิน3B แล้ว3B เรากู้คืนกันมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่าแต่แต้มตัวนี้นะครับที่เราจะยังไปช้ากันอยู่อ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะฮะคันไถโอเคปอนนี้กลายเป็น12 เล่นตั้งนาน12แล้วป่ะเหล็กโอเคกระดาษ5,000ตัวนี้เพื่อจะปลดตรงนู้น
5,000 โอเคไปไปยุคเล็กยุคเล็กเอามาเดี๋ยวนี้เลย 6,900 นะครับวันวันนี้ครับอยู่กับตัวเลขอะไรพวกนี้ฮะ 6,900 ครับเดี๋ยว 6,900 โอเคตอนนี้กลายเป็น14เยอะมากเลยครับ14ฮะเยอะสุดๆน้ำตาจะไหลแล้วฮะโอ้โหเอาทหารก่อนแล้วกันทหารช่วยได้ 20,000 เอาช่วยเราได้เยอะรัฐบาลไปยุคกลางยุคกลาง 23,000 โอ้โหชีวิตรันทด 23,000 ฮะรอผมแป๊บหนึ่งวัยกลางคนโอ้16เพิ่มเยอะมากเลยจ้าทีละนิดทีละหน่อยโอ้ยเหลือเพียบเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอมเมนต์เล่นทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแบบอัพเลยไกลๆไปเลยครับเพราะตัวนี้มันดูไปแล้วในพาร์ทที่แล้วมานะครับท่านผู้ชมเนอะเราไม่ต้องไปดูซ้ำมันมากมายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาเล่นไอ้เจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับใครอยากจะเล่นระบบสุริยะเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับดูแต้มละอองดาวนี่ก็น่าสนใจเฮ้ยออฟไลน์ได้ด้วยนะออฟไลน์เราได้แต้มด้วยนะน่าสนใจอย่างนี้เดี๋ยวเราไปได้ไกลแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปได้ไกลแน่นอนนะครับผู้ชมดูดิเดี๋ยว EP ได้เราไปเล่นเจ้าส่วนนี้กันดีว่าเดี๋ยวไปเล่นเจ้าส่วนจักรวาลอะไรแบบนี้กันดีว่าฮะโอ้น่าสนใจโอ้โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบเกมนี้นะครับอยากให้เล่นอีกก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกันมาเยอะๆนะครับยอดวิวดีเดี๋ยวมาเล่นให้ดูต่อได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็ EP ที่12กันแล้วนะครับ EP ที่13เดี๋ยวเรามาเล่นเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้กันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์กันด้วยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับและตอนนี้ผมมี Discord ที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับยังไงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถจอยเข้ามาได้นะครับเข้ามาพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตอบกันในนั้นน่าจะทำให้เราใกล้ชิดกันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย